สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ eLife eBiz ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง eBiz Channel กับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความทันสมัยบนโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผมกฤติชัยเจือจะมีพาคุณชิดธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชิดธรรมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมครับครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมอันนึงที่ชื่อว่าโมโนไลฟ์โมโนไลฟ์ครับปกติท่านผู้ชมทุกท่านที่ใช้เครื่อง iPhone หรือว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็คงจะรู้จักโปรแกรม WhatsApp 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 ที่ไว้ใช้คุยส่ง SMS หากันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่งข้อความได้นะฮะส่งภาพเสียงแชร์โลเคชันกันได้นะฮะว่ายืนอยู่ตรงไหนแล้วจะเดินไปหากันครับและอีกโปรแกรมนึงที่ได้รับความนิยมก็คือโปรแกรม LINE LINE อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะพี่ยุ่นใช่ฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นโมโนไลฟ์เนี่ยเป็นของคนไทยเอาคุณสมบัติของทั้ง WhatsApp กับ LINE มาผสมกันกลายเป็นโมโนไลฟ์ใช่โดยคนที่คิดค้นคือคนไทยเนี่ยคนไทยบริษัทคนไทยบริษัทโมโนเนี่ยก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูว่าแอปเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้ไม่ต้องไปชื่นชมฝรั่งกันเยอะลองมาใช้แอปของคนไทยกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็มี เรียกว่าอะไรจะได้สนับสนุนเพราะว่าปกติเนี่ยตอนนี้คนไทยเนี่ยเราใช้แอปต่างประเทศเยอะนะฮะจริงๆแล้วความสามารถของคนไทยก็มีมากวันนี้ก็มาลองมาดูโมโนไลน์ครับว่าจะมีความสามารถยังไงกันบ้างนะครับผมก็ทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็คิดมาบอกว่านี่ลองโปรแกรมนี้เลยนะฮะก็ได้มาทดสอบเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มาชื่นชมในฝีมือแอปของคนไทยกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะครับส่วนใหญ่เวลาพูดถึงจอสัมผัสที่มากับแท็บเล็ตเรามักจะได้ยินคำถามที่ว่ามันมีความละเอียดเท่าไหร่ซึ่งดูเหมือนจอสัมผัสแบบ capacitive ทุกวันนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีแล้วความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสในวันนี้มันยังมีการล่าช้าในการตอบสัมผัสความหมายคือความจริงแล้วภาพที่ปรากฏหรือการแอคชั่นตอบสนองจะช้ากว่านิ้วที่สัมผัสจริงข้อเท็จจริงที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทราบก็คือมันมีค่าเวลาแฝงของการตอบสนองของหน้าจอสัมผัสอยู่ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราลากนิ้วเพื่อวาดรูปเร็วๆบนหน้าจอสัมผัสนิ้วคุณจึงนำหน้าเส้นที่วาดตามอาการอย่างนี้คุณอาจจะยอมรับมันได้แต่สำหรับ Microsoft ขอบอกว่าอันนี้รับไม่ได้จริงๆ Paul Reyes ทำงานอยู่ในส่วนของ Applied Science Group ที่ Microsoft กล่าวว่าความตั้งใจของเขาก็คือการลดค่าหน่วงเวลาที่เกิดขึ้นบนหน้าจอสัมผัสจนในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงค่ะนั่นก็คือการลดค่าเวลาในการตอบสนองดังกล่าวให้เหลือแค่ 0.001 วินาทีซึ่งมันเร็วพอที่จะติดตามการลากนิ้วที่เร็วที่สุดของคุณได้ค่ะ